ผู้เสียหายจะได้เงินคืนเร็วถ้าอายัดบัญชีช้ามันก็ได้เงินช้านี่มาเช้านี้เป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะทุกวันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายคดีออนไลน์เช่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนไปยังสถานีตำรวจนะในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่เขาเรียกในกรุงเทพเรียกว่าสน.ต่างจังหวัดเรียกว่าสภ.สม.สน.นมาจากนครบาลพ.สำเภามาจากภูธรเพราะฉะนั้นเวลาไปโรงพักถ้าในกรุงเทพเรียกไปสน.ไปต่างจังหวัดเรียกไปสภ.ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อเช้านี้ได้ออกคำสั่งไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับนะว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องการช่อโกงทางออนไลน์นะมีจำนวนมากดังนั้นให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศนั้นรับแจ้งความห้ามโบยห้ามปัดว่าให้ไปแจ้งความที่อื่นหรือหน่วยงานอื่นอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันที่หนึ่งนะอันที่สองต้องจัดพนักงานสอบสวนให้พร้อมสามหากติดขัดข้องอะไรต่างๆก็ประสานจากหน่วยงานกลาง 4. ให้เร่งจับตัว 5. ให้เร่งสอบปากคำแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เร่งอายัดบัญชีเพราะว่าผู้เสียหายจะได้เงินคืนเร็วถ้าอายัดบัญชีช้ามันก็ได้เงินช้านี่มาเช้านี้เป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะทุกวันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายคดีออนไลน์เชียงรายเชียงใหม่ลำปางนครสวรรค์ทั้งภาคเหนือภาคอีสานบอกไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องการช่อโกงทาง Facebook นะ เกี่ยวกับเรื่องแชร์ เกี่ยวกับเรื่องเกมพนันอะไรต่างๆตำรวจต่างจังหวัดไม่อยากรับแจ้งบอกให้ไปแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์นะตำรวจไซเบอร์ก็ไม่ได้มีกองกำลังเพียงพอในการจะรับแจ้งความนะนะที่เขาเรียกว่าตำรวจไซเบอร์หรือสอทหรือไปแจ้งตำรวจเศรษฐกิจไปแจ้งปอทเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นิดเดียวนะแจ้งไปก็รับแจ้งครับแต่ทำไม่ทันครับนะครับเพราะทุกวันนี้พวกที่ช่อโกงทางออนไลน์มันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับนะฮะเมื่อวานที่ไหน18ตุลาเนี่ยวันนี้19ทุกสถานีตำรวจต้องรับแจ้งความจะโบยไปที่อื่นไม่ได้นะนะโบยไม่ได้นะนะครับนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะไปตัดข่าวไปแล้วก็เวลาไปแจ้งความแล้วแนบไปด้วยนะครับมีบทสัมภาษณ์นะของผบ.ตร.เพราะฉะนั้นต้องรับแจ้งความนะถ้าไม่รับแจ้งความตำรวจก็เป็นไงก็ควรจะลาออกไปไม่ควรจะทำหน้าที่นะครับต้องรับแจ้งรับแจ้งความแล้วต้องเร่งสืบสวนสอบสวนด้วยนะมีหลายที่ก็ประชาชนมาร้องเรียนบอกว่าอ่ะเรื่องอายัดบัญชีนะผู้เสียหายต้องไปตามเอาเองตำรวจไม่มีเวลาว่างคำพูดเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับมันมีคำพูดอื่นเยอะแยะมากมายที่จะพูดได้เช่นถ้าท่านไม่มีเวลางานมันเยอะผมเข้าใจนะแต่ถ้าต้องใช้คำพูดอย่างอื่นเช่นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมทำสื่อมอบหน้าไปเดี๋ยวผมให้เบอร์นะถ้าพี่พอมีเวลาว่างพี่ช่วยโทรตามให้ผมหน่อยอะไรทำนองนี้ผมยกมือไหว้อะไรอย่างนี้ว่าไปนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือกันแต่ไม่บอกว่าอยากเร็วก็ไปตามเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันที่สองนะครับฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพนักงานสอบสวนมีน้อยลงชื่อเป็นพนักงานสอบสวนเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้ทำงานครับนะข่าวลือเขาบอกว่าบางคนมีเส้นมีสายจริงหรือไม่เอาชื่อมาเป็นพนักงานสอบสวนเสร็จแล้วก็ใช้บารมีนะเจ้านายนะครับจริงหรือไม่เอาตัวไปอยู่ฝ่ายสืบสวนไปติดตามนักการเมืองไปดูแลนายจริงหรือไม่ตามโรงพักต่างๆพนักงานสอบสวนร้องเรียนมายังผมว่านะมีชื่อเป็นพนักงานสอบสวนแต่มีเส้นจริงหรือไม่ขอตัวไปช่วยราชการมันก็เลยทำให้พนักงานสอบสวนนั้นมีจำนวนน้อยแต่มีชื่อเยอะจริงหรือไม่พนักงานสอบสวนทุกวันนี้ก็ลำบากก็เหลือแต่พวกที่จบนิติศาสตร์นะจบนบพวกนี้ก็ทำงานกันลำบากเหลือเกินนะบางคนก็บอกว่ามีการโดนรังเกียจจริงหรือไม่คนที่จบโรงเรียนนายร้อยก็รังเกียจนะแยกกลุ่มลายจริงหรือไม่อ
แยกชั้นวรรณะจริงหรือไม่ความก้าวหน้าในอาชีพก็ไม่มีจริงหรือไม่จบนรต.จบโรงเรียนในร้อยตำรวจก็เอาชื่อมาแขวนไว้แต่ไม่ต้องทำงานจริงหรือไม่มันก็ทำให้พนักงานสอบสวนนะมีจำนวนน้อยแต่มีชื่อเยอะบางโรงพักมีพนักงานสอบสวนเป็นร้อยแต่ทำงานไม่กี่คนนะครับนะครับแล้วก็มีเส้นมีสายเอาตัวไปช่วยราชการที่อื่นบางคนไม่ต้องทำงานเลยจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะครับนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความนะครับนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่อง อะไรครับนะครับในเรื่องแรกนะนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะหน่อยนะนะเอายังไงแน่นะนะครับอธิบดีอะไรกรมคุ้มครองโรคกล่าวว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ประชาชนที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายชิโนแวคและชิโนฟาร์มครบโดสกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดเทคโนโลยีอื่นเพื่อกระตุ้นเป็นเข็ม3นะครับนะเช่น mRNA เป็นต้นส่วนข้อมูลที่ว่าฉีดกระตุ้นเข็ม3ด้วยวัคซีนเชื้อตายนั้นกระทรวงสาธารณสุขไม่แนะนำให้ฉีดเป็นเข็ม3ที่เป็นเชื้อตายด้วยกันซ้ำเนื่องจากกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ต่ำกว่าชนิดไวรัลเวกเตอร์และ mRNA ยังไงกันแน่นะฮะนะครับเนี่ยคนจะฉีดเข็ม3นี่ก็ต้องคิดหนักนะว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาพูดแบบนี้ก็ยังไงกันแน่ก็ไม่รู้นะว่ากันไปนะนะใครอยากจะฉีดเข็ม3อะไรก็ฟังเขาดูนะครับนี่หน่วยงานของรัฐเขาพูดนะไม่แนะนำนะครับนะถ้าฉีดชิโนแวคชิโนฟาร์มมาแล้ว2โดสนะครับเขาเรียกอะไรครบโดสอ่ะ2โดสคือครบโดสไม่แนะนำให้ไปกระตุ้นเข็ม3ด้วยแบบเดิมพูดง่ายต้องเปลี่ยนเป็น mRNA ไวรัลเวกเตอร์แล้วไปหาที่ไหนล่ะครับนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะครับในนี้เรื่องนี้ก็อย่าสร้างความสับสนอย่าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เรื่องวุ่นวายเหลือเกินในเรื่องวัคซีนคนก็กลัวเป็นนั่นเป็นนี่ทุกวันประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาอยู่3แบบ1กลัวติดโควิดแต่ตอนนี้ก็เบาลงแล้วไม่ค่อยมีคนกลัวไม่ค่อยกลัวแล้วนะคนกลัวน้อยลงนะตอนนี้คือกลัวเลยกลัวไม่มีจะกินนะครับตอนนี้ที่เขากลัวมากคือกลัวไม่มีจะกินนะครับเพราะงานการก็ไม่มีค้าขายก็ไม่ได้ร้านอาหารก็โดนจำกัดเวลากลางคืนก็มีเคอร์ฟิวนักร้องก็ยังร้องไม่ได้เหล้าเบียร์ขายไม่ได้ต่างๆโรงแรมสถานที่ต่างๆก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาก็คือปัญหาเรื่องไม่มีจะกินผมถามหลายคนถามว่ากลัวโควิดไหมบอกกลัวแล้วกลัวอะไรมากกว่ากลัวอดตายอดอยากเพราะรัฐบาลก็กู้เงินมาแจกกู้เงินมาแจกกู้เงินมาแจกเข้าใจนะครับว่าการกู้เงินมาแจกเป็นเรื่องที่ดีเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไหนๆก็ทำนะเข้าใจนะครับถูกต้องครับเรื่องการกู้เงินมาแจกสองการกู้เงินมาก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบอันนี้ก็เข้าใจครับนะครับนะแต่รัฐบาลก็ยังหาเงินไม่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้นี่มันก็ท่วมหัวเข้าไปเรื่อยๆถ้าบอกว่ารัฐบาลถังแตกเดี๋ยวรัฐบาลก็ไปแจ้งความจับนะเพราะว่าเอาเรื่องบางเรื่องเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไม่ได้แต่พอรัฐบาลก็ไม่ยอมรับว่าถังแตกพอรัฐบาลบอกโอ้ยฐานะการเงินประเทศเรามั่นคงก็ว่ากันไปแต่ความรู้สึกประชาชนว่ารัฐบาลถังแตกหรือไม่นี่ก็ยังอยู่ในใจของประชาชนเพราะนี่มันก็ท่วมเข้าไปเรื่อยท่วมเข้าไปเรื่อย60-70%เข้าไปแล้วของ GDP นะครับคุณลองคิดดูคุณมีรายได้เดือนละ100บาทแล้วคุณเป็นหนี้อยู่70บาททุกเดือนเดือนนึงมีรายได้100บาทเป็นหนี้70บาทคุณเหลือเงินใช้อยู่30บาทคุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงจะฟื้นเศรษฐกิจได้ง่ายไหมจะไปไหวไหมนะรับเงินเดือนมา100บาทต้องจ่ายหนี้ทุกเดือน70บาทเหลืออะไรครับหลักของสินเชื่อนะหลักสินเชื่อวิเคราะห์สินเชื่อนะผมก็เรียนมานะเขาบอกอะไรสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปกู้หนี้ยืมสินสมมุติว่าเดือนนึงเนี่ยคุณมีรายได้100บาทคุณไม่ควรมีหนี้เกิน3
1 ใน 3ก็ประมาณ 30% หรือเต็มที่ก็ไม่ควรเกิน 50% เพราะถ้าภาระหนี้มากกว่านั้นแล้วคุณคิดดูว่าความสามารถในการชำระหนี้คุณจะไปเอาเงินมาจากไหนนะก็พูดง่ายๆอ่ะสมมติว่าเงินเดือนคุณ10,000คุณจะผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยนะต่อเดือนเนี่ยคุณไม่ควรเกิน3,000 บาทประมาณเนี้ยนะไม่ควรเกิน1 ใน 3ประมาณเนี้ยเอาคร่าวๆกลมๆถ้าสมมติคุณเงินเดือน10,000แล้วคุณต้องผ่อน7,000 บาทแล้วคุณเหลือเงินใช้3,000 บาทคุณจะอยู่ยังไงนะก็เปรียบเทียบประเทศเราก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ผมก็เห็นใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะก็โอเคก็จำเป็นต้องกู้เพราะมันไม่มีรายได้นะมันไม่มีทางออกก็ต้องกู้มาแต่การกู้มาแจกหรือการกู้มาช่วยเหลือน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีมาตรการว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี่เล่าให้ฟังนะนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเมืองนะเล็กๆน้อยๆยับไปเรื่องการเมืองบ้างช่วงนี้ก็ทุกคนก็ลงหาเสียงกันนะครับนะนะครับลงหาเสียงจะอ้างว่าช่วยชาวบ้านก็ได้ครับนะพอน้ำมันท่วมก็ต้องลงพื้นที่ในขณะเดียวกันก็หาเสียงด้วยเลือกตั้งอบต.ด้วยพร้อมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนักการเมืองนะครับพรรคที่แรงๆตอนนี้ก็มีพรรคอะไรฮะเพื่อไทยก้าวไกลนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ก็แรงมากฮะพรรคก้าวไกลนี่แรงนะฮะนะครับของคุณพิธาเนี่ยนะครับก็ถือว่าแรงนะครับนะก้าวไกลนี่อุดมการณ์เขาชัดเจนคนรุ่นใหม่คนวัยกลางคนสมัยหน้านี่ก้าวไกลเนี่ยมาแรงเชื่อผมนี่แรงเนี่ยเพื่อไทยก็แรงส่วนพลังประชารัฐจะแรงหรือไม่นี่ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะพลังประชารัฐเขาก็มั่นใจผลสำรวจเขาก็มั่นใจหลายๆอย่างมั่นใจนะครับว่าเขาจะแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดู3พรรคเนี่ยนะส่วนประชาธิปัตย์คราวที่แล้วในกรุงเทพส.ส.เขตถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะ0,000คราวต่อไปประชาธิปัตย์ก็มั่นใจว่าเขาจะกลับมาแรงได้เพราะเขาเป็นพรรคเก่าแก่นะหลักๆเขาอยู่ประมาณนี้แหละครับส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยนี่ก็ลำบากนะลำบากนะเพราะฉะนั้นก็หลักๆประมาณนี้นะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คุณจะเลือกเพื่อไทยคุณจะเลือกก้าวไกลถ้าจะเอาของแรงๆอุดมการณ์ชัดเจนนี่ก็ต้องก้าวไกลส่วนเพื่อไทยนี่ก็ขวัญใจอีสานนะคนภาคอีสานแต่ว่าก้าวไกลเขาจะไปแย่งพื้นที่แล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าคนในเขตเมืองหรือคนที่ติดตามโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเลือกก้าวไกลมากกว่านะส่วนประชาธิปัตย์เขาก็จะไปแซมเข้าไปตอนนี้เขาซุ่มอยู่นะเนี่ยครับกับ3-4 พรรคเนี่ยนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับนะการเลือกตั้งครั้งหน้าพลังประชารัฐจะชูลุงตู่จริงหรือไม่ไอตอนนี้ชูแต่ถึงเวลานั้นน่ะจะชูหรือไม่เดี๋ยวก็รู้นะส่วนเพื่อไทยก็ตอนนี้กำลังจะโดนศิระนะศิระเจนจาคะสสพลังประชารัฐจะไปเรื่องยุบพงยุบพักอ้างว่าเพื่อไทยโดนทักษิณครอบงำก็ว่ากันไปคุณศิระเขาเป็นสสพลังประชารัฐไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาอยากจะยุบพักเพื่อไทยเพราะมันเป็นคู่แข่งทางการเมืองพอมีช่องทางว่าทักษิณมาอะไรไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆแล้วมีการพูดถึงตัวหัวหน้าพักนโยบายอะไรต่างๆศิระเขาต้องจ้องจะยุบพักนะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวสักครู่นะฮัลโหลเดี๋ยวผมไลฟ์สดอยู่ด้วยกันเดี๋ยวได้ไหมจะเอาไงหรือรอแป๊บนะครับโอเคเอาว่ากันต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์การเมืองสมัยหน้าท่านก็ดูว่าท่านจะเลือกพรรคไหนผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนดูพรรคที่มันหลักๆนะที่เป็นความหวังของประชาชนพี่น้องก็ดูนะครับนะกันต่อไปในการเลือกตั้งคราวหน้านะนะตอนแล้วก็เลือกตั้งผู้ว่าอีกอย่างเลือกตั้งผู้ว่าอันเนี้ยก็เลือกให้ดีนะครับนะเลือกคนที่ถ้าถามผมเนี่ยอยากให้เลือกแบบคนรุ่นใหม่มีแนวคิดอะไรใหม่ๆนี่ครับสำหรับประเด็นการเมืองนะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ